ีกเป็นยาวสายบอลหมัดนี้ลงแล้วครับออกที่กล้องไปแล้วหมัดนี้โอ้โหมาเป็นกอบสายเบียดนะครับ24เสมอ1แล้วก็แพ้แค่4ครั้งนะครับครั้งที่30มาดูว่าใครจะเป็นอีกTaong 2019 ng Mayo, nang unang sumabak sa international fight ang tubong Mandawi Cebu na si Makum Tonyakaw. Napakatulis ng suntok na parang mata ng isang agila, kaya nabansag ang Eagle Eye. Isang malaking hamon sa kanya kung saan ay makakatapat niya ang kampiyon ng Thailand na si Modjuin Singh Sorat. Lehitimo na bigatin at kinakatakutan noon ang Thai na ito. Tinalo nga naman ito ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. 19 anyos si Pacman nung tinalo ito ni Singh Sorat. Pangalawang talo o na kay Rustico Toricampo. Hirap ang bagitong Pacquiao makakuha ng timbang kaya umakyat na lang ito sa super bantam. Hindi makakabawi si Idol. Ngunit hindi ito inaasahan ng undefeated Thai na ririspakan siya ulit ng isang Pinoy para tuldukan ang kanyang pagiging berdogo. May 20 na panalo, 18 ito purong Pinoy ang nabiktima sa tangis ni Singh Sorat. Mayroong 12 na pinadapa kasama si Pacquiao, hindi pa nakatikim ng talo. Samantalang si Tonyakaw ay may 11 na panalo, 5 KO, wala din talo. สถิติการชกไม่แพ้ใครทั้ง3สถาบันแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมานะครับแชมป์รุ่นไฟเวทของสภามวยโลกที่มีนักมวยไทยครองแชมป์อยู่ก็มีคนแรกนะครับคือโผล่กิ่งเพชร3สมัยคนที่2คือชาติชายเขี้ยวน้อย2สมัยคนที่3เวนดิบอกก็2คนที่4สดเจรดา2สมัยคนที่5เมืองชัยกิติเกษมคนที่6ชัดชัยดัชบอยยิมแล้วก็ล่าสุดนะครับยังเป็นแชมป์โลกอยู่ก็คือเม็ดเงินกระดุมแดงกรรมการผู้ห้ามชาวออสเตรเลียนะครับมิสเตอร์ไบรอันแมคคารันครับเม็ดเงินนั้นป้องกันตำแหน่งของตัวเองครั้งแรกที่มหาชัยวิลล่าครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ชนะคะแนนนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับมาซากิคาวาบันตะครับและนี่เป็นการป้องกันเข็มขัดครั้งที่2ครับผู้ที่ยิงเป็นมวยซ้ายนะครับต่อยมวยสากลสมัครเล่นนับเป็นร้อยครั้งครับแต่ว่าต่อยสากลอาชีพ10ครั้งชนะรวดเลยครับน่าสนใจตรงนี้ครับตัวนี้เป็นนักมวยที่น่าสนใจมากนะครับแล้ววันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับต้องขอบคุณเสือเหลืองหนังสือพิมพ์มวยโลกนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เดลินิวแล้วก็มีนกจากหนังสือพิมพ์เดลินิวด้วยนะครับแล้วก็ข่าวเด็ดเผ็ดมันวิจารณ์เชี่ยมขาดวันนี้นะครับก็ทีมงานของยอดมวย 2,000 ก็ให้ข่าวกันเต็มที่เลยนะครับนี่เป็นยกแรกนะครับเราจะเห็นของเรานั้นเล็กกว่าเตี้ยกว่าครับฉะนั้นดูเหมือนว่าแผนการชกทางเทรนเนอร์ของเม็ดเงินครับก็ให้เขาคิดว่าควรจะหนักเน้นไปทางวงในนะครับถ้าต่อยวงนอกจะเสียเปรียบมันความตุนเก่าเพราะว่าเขายาวกว่าเราครับการเข้าออกนั้นค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับก่อนการชกจะเริ่มขึ้นทันทีที่มาถึงเมืองไทยเขาก็ให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวเมืองไทยว่าเขาต้องการเอาเข็มขัดเส้นนี้กลับไปครับแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อต้องการล้างแค้นแทนแมนนี่แพ็กเกียวครับที่เสียเข็มขัดเส้นนี้ให้กับเม็ดเงินกระทิงแดงยิมที่ปากพนังนครศรีธรรมราชเรามาชมกันต่อนะครับบนเวทีแล้วก็นักมวยไทยนี่ชกเดิมพันแชมป์โลกนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์มีเฉพาะสถาบันหลักๆเท่านั้นนะครับก็มีทั้ง WBC WBAแล้วก็ IBF นะครับทั้งหมด29ครั้งไทยชนะ24เสมอ1แล้วก็ฟิลิปปินส์ชนะ4ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งก็คือคู่ฟ้ารันคู่ที่ขวัญนะครับป้องกันแชมป์รุ่นมินิไฟเวทคือเสมอกับพิตตี้บอยลูคัสเมื่อวันที่20ธันวาคมเมื่อปี2533ที่เวทีมูราบเดินนะครับก็วันนี้นะครับเสือเหลืองนักมวยโลกก็วิจารณ์ว่าเม็ดเงินนี่ต้องชนะนะครับ
นี่เป็นยกแรกครับสมมติว่าแชมป์ของเราครับเป็นเงินพยายามจะเน้นไปที่เป้าใหญ่คือลำตัวนะครับในขณะที่มันคำทุนเก่านั้นพยายามจะดักด้วยหมัดซ้ายครับแขนขวาและซ้ายตรงของเขาดูวันนี้แล้วก็เป็นมวยที่อันตรายนะครับ10ครั้งแต่ว่าของเรานี่20ครั้งนะครับไม่เคยแพ้เป็นมวยที่ชกแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นแชมป์รุ่นไฟเวทที่ชกแฟนมวยชื่นชอบโดนซ้ายของธนาเกาไปหมัดนึงมวยซ้ายนี่ชกลำบากนะครับแล้วก็ยาวด้วยเป็นหนึ่งต้องตัดล่างไปก่อนนะครับคุณเลิศกิตวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพันธุ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทรีเจนซี่พลังดีไทยจำกัดสนึกดีสังคมดีบริษัทเชลในประเทศไทยเชสปอร์ตทูทีครับในบนเวทีนะครับแล้วก็29ครั้งนะครับที่นักมวยไทยฟิลิปปินส์ที่ชกกันมาคู่แรกนะครับชาชายเชี่ยวน้อยนี่ชิงแชมป์รุ่นไฟเวทของ WBC นะครับโดยชนะวิลาคาโปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2511ที่สนามกีฬาจารุสัตเถียนแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ที่29ก็คือเม็ดเงินนะครับชิงแชมป์รุ่นไฟเวทของ WBC ชนะน็อคแมนนี่แพ็คเกียร์รุ่นที่3ที่ปากพนังแม่วันนี้ท่านผู้ชมครับมองเห็นฟอร์มของมันค่ำทุนเก่าแล้วไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายครับเพราะว่าถ้าตัวเก่าใช้แผนอย่างนี้นะครับไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นครับนี่แหละครับตีหัวเข้าบ้านแล้วครับแยบขวาแยบขวาแล้วก็มีจังหวะก็ดักซ้ายครับในขณะที่เม็ดเงินนั้นเป้าหลักนะครับจุดประสงค์ใหญ่ก็คือลำตัวครับจะต้องเบียดต้องเข้าไประยะใกล้และจะโดนเขาดักต่อยครับเร็วไปอีกนะครับเม็ดเงินต้องไปเบียดด้วยนะครับในลำตัวไปหมัดนึงต่อยล่างก่อนนะครับให้ขาตายวันนี้โรงแรมแอร์พอร์ตนะครับอุดรแอร์พอร์ตนี่ในเรื่องของทีมงานนะครับต้องขอบคุณด้วยแล้วก็สถาบันราชภัฏนะครับอุดรธานีพนักงานก็ดีมากเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ไปบนเวทีนะครับเราต้องชมเลยครับต้องชมแฟนมวยที่จังหวัดอุดรครับส่งเสียงเชียร์นี่แหละครับแรงเชียร์ที่ส่งไปให้กับเม็ดเงินนี่แหละครับจะสร้างพลังไม่เบาเลยครับบันความตุนเก่าดูครับดูจังหวะการหมุนวนการออกหักการแยบเดินตีดีนะครับมาเปลี่ยนไปเรื่อยกรรมการผู้ห้ามชาวออสเตรเลียเม็ดเงินนี่ต้องยอมรับนะครับเป็นนักมวยที่ไม่หนักแต่ว่าขยันเดินตีดีขวาหมัดหนึ่งมันทำตุนเก่าออกท่าเม็ดเงินเม็ดเงินต้องต่อยละมาดีล่ากระลาแตกแล้วนะครับตาซ้ายของมันค่ำธุระเก่านักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่แตกแล้วนะครับที่เลือกตาครับเลือกตาด้านซ้ายมีเลือดไหลออกมาแล้วครับเดินเร็วไปเรื่อยนะครับคล้ายหมัดหนึ่งนี่นะครับพอแตกแล้วนี่ธุระเก่านักมวยฟิลิปปินส์นี่เริ่มทะวงโซนขวาของเม็ดเงินมาแต่ว่าหมัดของธุระเก่าออกแรงออกเร็วไหลอยู่ที่มุมเลยนะครับติดสามเหลี่ยมโดนขวาลำตัวอีกหมัดหนึ่งไม่ไปเลยการยังไม่ดูเหมือนว่าชาวออสเตรเลียเตือนเม็ดเงินนะครับว่าไปกดคอคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อยนะครับบริษัทยางโกตานีจำกัดคุณเมธาศาสตร์ยางคุณบริษัทจินโกอิเล็กทรอนิกส์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น DVD และ VCD ไปบนเวทีนะครับในยกที่3ตุลาการโดนขวาของเม็ดเงินนี่นะครับของเราในชกแล้วติดตลอดเป็นมวยที่ทันอกทันใจนะครับแล้วก็ตัวต้านะครับชมฟรีงานมหัศจรรย์วันเดือนที่วันที่20 21พฤษภาคมที่ไบเทคบางนากทมไปบนเวทีนะครับการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ของแม็ดเงินถึงแม้ว่าเราจะเสียเปรียบเล็กกว่าครับสั้นกว่าแต่ว่าเรื่องของแรงเชียร์กำลังใจใจของแม็ดเงินเองแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเหนือกว่ามันค่อมตุนเก่าเดินเบียดอีกนะครับไล่ไปที่มีความเร็วแล้วตุนเก่านี่มาโดนแผนนี้ของแม็ดเงินเล่นลำตัวก่อนนะครับต้องต่อยให้หมอเป็นโอ้โหเผาราชดาไปก่อนต่อยเน้นและละเอียดละออมากเลยทีเดียวนะครับตัวเหวียนบอดเมื่อไรนะครับต้องใช้เดนโซ่การเซเว่นเราเล่นทั่วประเทศนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าทุนเก่านั้นต่อยมัดตัดลำตัวเม็ดเงินได้สองสามหมัดนะครับออกหมัดได้เนื้อแล้วก็เร็วด้วยนะครับเหวียนเบียดอีกเม็ดเงินเบียดเล่นท้องเล่นพุ่งไปสองหมัดต่อยท้องเดินลำตัวไปเรื่อยนะครับต่อยให้ขาตายไปเรื่อยแต่ว่าเลือดไม่ออกนะครับทางด้านเปลือกตานะครับเปลือกตาด้านบนของธุนาเกานะครับแตกเลือดก็หักเลือดในดีนะครับธุนาเกานี่ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่มีไหวพริบปฏิภาณเยี่ยมทีเดียวครับการหลบปิดสายตาใช้ได้เลยครับจังหวะโยกศีรษะหลบเป็นนักมวยสมัครเล่นที่ออกเร็ว
มุนแล้วนะครับติดซ้ำเหลี่ยมเล่นลำตัวอีกเดินเร็วเดินแรงนะครับตัวนี้ดูชกแบบนี้สะใจแฟนๆเลยนะครับถึงไม่เป็นไรนะครับไม่โดนหมัดตัวก้มต่ำมาเองนะครับเราก็เลยกดไปนะครับดูจริงๆนะครับเม็ดเงินนี่เดียวถึงตัวตลอดนะครับมีช่องให้ธนากาวนี่ออกฝีมือเลยทีเดียวเปลี่ยนต่อยลำตัวอีกเร็วนะครับฉลาดธนากาวตัวเม็ดเงินตีนี้ต่อยล่าอีกหมัดนึงเลือดที่บริเวณเบือกตาด้านซ้ายของธนากาวนั้นเริ่มไหลออกมาต้องไล่กันหลายยกแล้วครับตรงนี้ต้องไล่หลายยกกันเอาละครับวงในเมื่อไหลได้แล้วครับแต่ว่าจังหวะบวกต้องระวังเหมือนกันครับพวกนี้ครับมาเม็ดเงินดูครับจะไปหลายหมัดนะครับแค่ลำตัวกองไม่กองครับตอนยกที่สามบาซินจากเฟสเตอร์ปามาชมรุ่นที่สี่นะครับแล้วก็ทีมงานของทีมของเชิญชมนะครับสุดซูเปอร์ไฟชุดหล่อออสการ์ดาลาโฮย่านะครับถึงแชมป์โลกบีบีซีกับมอสซี่นะครับในวันที่18จากอเมริกานะครับโอ้โหไม่เกินเดิมแล้วนะครับโดนไปสองหมัดต้องรับคุมนะครับแต่หน้าไม่ได้นะครับเป็นเงินการเข้าแยกก่อนนะครับออสเตรเลียเราพยายามศีรษะนะครับต้องโรยศีรษะด้วยเงินเดินวงอีกแรกเลยนะครับเป็นเงินไม่มีช่องเลยทีเดียวนะครับต่อยโง่ไม่ได้นะครับเพราะว่าดูว่าเขาต่อยซัดตัวสมัครเล่นมานานมากโอกาสจะโดนการกำเนิดอีกแล้วครับเพราะว่าไปเหนียวนะครับแล้วเกิดว่าอีกครั้งหนึ่งจะโดนตัดคะแนนนะครับลักษณะการเหนียวคอผู้ต่อสู้แล้วชกนั้นไปบนเวทีนะครับออกเป็นชุดเลยนะครับเป็นเราต้องระวังนะครับขวาตกไม่ได้ยกนี้ดูมีพิษสงไฟถอยเลยครับเปลี่ยนกันไม่ถึงขวาไม่มาประตูเองมาต่อยพุงกระลำซ้ายหนักนะครับดูครับเขาต่อยซ้ายลำตัวครับโดยเฉพาะหมัดอัปคัตมาทุบซ้ายนั้นต่อยได้ดีนะครับเงินต้องรับกุมครับดูเลยครับโดนขวาไม่หมัดเลยนะครับธนาเกาโดนซ้ายโต้ยกหมัดได้ใช้ได้ทีเดียวน่าเป็นมวยซ้ายที่อันตรายนะครับท่านธนาเกาโอ้โหมวยโอ้โหดูออกทรมัดเงินต้องว่าโดนขวาหมัดนี้นะครับโดนทุบไปสองหมัดแล้วนะครับเริ่มระวังการต้องระวังเรื่องโน้มสามหมัดแล้วครับติดๆได้นะครับต้องไม่ต่อยตามเกมของธนาเกานะครับมาดูครับยื่นลำตัวให้ต่อยด้วยนะครับธนาเกาอยากจะลองของครับโชว์ความโดดเหนือชั้นโดนไถ่หมัดหนึ่งจะจับทางได้นะครับต่อยบนอีกมาเป็นจริงๆนะครับเบสิกการชกของธนาเกาหุบซ้ายตัดโต้ไปมาคู่นี้สะใจจริงๆนะครับเป็นเงินต้องหันแล้วขวาบวกอีกสองหมัดสามหมัดธนาเกาออกมาตะลมัดในหน้าโกเหมือนกันนะครับโดนสักสูสีครับคุณสุนิขาครับถือว่าสมศักดิ์ศรีครับครับของสมาคมไทยโลกขวาตัดลำตัวหมดยกที่4 6890123คุณวัชระกุลเวชวิทยาบริษัทไอเอฟซีไฟฟ้าโรงงานฮีเตอร์ความร้อน7050179080ร้านบุญสร้างสถานีคุณเล็กชัยยาต่อบนเวทีนะครับเข้าอาซ่านะครับดูดาวมาอยู่ที่20มีพิพาพรสิริ24ยุ้ยนะครับ26มีมนต์สิทธิ์27เสร็จมาทุกคนY2K โทรพระราม3นะครับมีโจอี้บอย21 28มีนิโคนะครับงานนี้ก็คุณสุขยุทธคลังคูณนะครับโหตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยโทรพระราม5ลาซ่านะครับแล้วก็แซ่บอาหารเสริมสำหรับข้าวใช้แล้วข้าวเป็นอย่างน้ำหนักดีนะครับมีคุณพนุพิมพาทองมาแต่งคุณเป็นก้อนมาชมต่อยกที่5ยกต้นยกมานี่แม่งเงินต่อยลำตัวได้หลายหมัดแล้วนะครับแต่ว่าอาการของธนาเกานี่ยังไม่ออกครับแสดงว่าความแข็งแกร่งในการพิซซ้อมเขามาบรรทายเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเขาผ่านการซ้อมมาอย่างเต็มที่ครับ100ยกถูกแล้วนี่ชกมวยสมัครเล่นนะครับเหรียญทอง4ปีเลยทีเดียวตั้งแต่ปี1995ถึงกลางปี1998แล้วก็ชกมวยสากลอาชีพไม่เยอะก็จริงแต่ว่าไม่แพ้นะครับคือ10ครั้งของบรรทัพธุรกาวอายุแค่23แต่ของเรา1ปีสูงกว่าด้วยนะครับเม็ดเงิน20ครั้งไม่แพ้เหมือนกันน้อง11ช
คะแนน9ครั้งนะครับไปบนเวทีต่อแล้วก็โตโยต้านะครับชมฟรีงานมาจากวันโตโยต้า3มิติระหว่าง20ถึง21ที่บ้านเอกบางนากทมนะครับค่อนข้างจะก้มต่ำไปนิดครับเมื่อสักครู่บางคำพุนเก่าขวาหมัดนี้ไปหมัดอีกแล้วนะครับชมปล่อยฮุบไปที่เริ่มออกอาการ2หมัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าคืนเร็วเหลือเกินขวาแล้วตัวเองของเหมือนกันนะครับพุนเก่าชมกันแล้วสะใจแฟนจริงๆครับมาเป็นชุดๆเม็ดเงินก็พยายามจะเน้นนะครับเน้นไปที่หน้าท้องนานๆจะขึ้นบนครับแต่ว่าทุนเก่าก็ยังไม่ออกอาการเท่าไหร่ครับขวาหมัดตะละหมัดเข้าตาอาการเหมือนกันนะครับเฮ้ยเออเลยครับเออทุนเก่าแล้วบอกว่าศีรษะตรงนี้ชกกันใกล้ๆตลอดเม็ดเงินต่อยซ้ายหมัดนึงชมกันสูงถ่ายท่อสดที่สนามมวยชั่วคราวนะครับนนท์ครับบริษัทแอร์ไซโจเดนพิกประเทศไทยจำกัดคุณเสถียรวรวงศ์บริษัทจัดหางานฟาเอสจำกัดคุณธนาโรจน์อภาสิริบริษัทสิริโรจน์ยูทาจำกัดครับไปบนเวทีนะครับทีมงานเพชรบุรีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับขอเชิญชมเซ็ตซูเปอร์ไฟท์สุดหล่อออสตาเดลาพยาแชมป์โลกของ WBC กับเทนมอสลีย์นะครับท้าววันที่23กันยายนชาวอเมริกานะครับชมเกมนี้ผ่านเข้าสดให้ท่านผู้ชมคุณชเนศแสงแก้วนะครับแล้วก็โปรเตอร์วิรัตรุ่งศรีเอาวชิรารัตนวงศ์นะครับไปชมบนเวทีในยกที่6โดนแล้วนะครับเม็ดเงินขัดขวาของเม็ดเงินที่พยายามจะล่วงหรือต่อยหน้าครับหน้าท้องของคุณตะเกานั้นคนใหญ่นะครับต่อยแล้วยังติดข้อศอกอยู่นะครับติดข้อแขนติดข้อศอกถ้าหากว่าโดนบ่อยๆโดนมากๆอาจจะพวงอาจจะเคล็ดได้ครับวันนี้หรืออาจจะซ้อมได้วันนี้ต้องไปนะครับส่งคุณอมรินทร์มาเลยทีเดียวนะครับจากมอคุ้มเขาและจดาแล้วก็ที่สาขารามนะครับ44ไปชมบนเวทีของเราปล่อยแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะครับพอบวกเข้าไปแล้วนี่เป็นชุดต้นยกนะครับทีแรกออกมาดิ้นโดนซ้ายเหมือนกันสังเกตให้ดีนะครับว่ายกนี้นั้นตุนเกาเริ่มเดินแล้วนะครับหลังจากถอยมาหลายยกยกนี้เริ่มเดินครับแรงแรงไม่มีย่นไม่มียกนะครับโดนพุ่งจังๆไปสองสามหมัดเราต้องยอมรับบ็อกเซอร์ไปก็ออกข้างได้เป็นหมดรู้สึกว่าเริ่มไหลแล้วนะครับเราก็แตกครับเพชรก็แตกนะครับหน้าตาขวาของเขาแตกที่ส่วนตาซ้ายของเราตาขวาครับคนละข้างแล้ววันนี้นันเลงเลื่อนเลยทีเดียว29ครั้งนะครับไทยฟิลิปปินส์ที่ทำศึกกันมาระหว่างแชมป์ของ WBC และ NBA และ IBF นะครับชนะ24เสมอ1แล้วก็แพ้แค่4ครั้งนะครับนวดไปแล้วนะครับ2หมัดเอาโดนเข้าไปลำตัวอีกหมัดนึงเดียวแล้วนะครับขอบคุณคุณชิดคุณชิดเพื่อนอาภาสีครับบริษัทโรงแรมดอนแอร์พอร์ตจำกัดมีค่าของประโยชน์บริษัทดอนก็มีจำกัดบริษัทสุเทพโปรโมชั่นจำกัดครับโอ้โหคุณเป็นรับอันตรายจริงๆเดี๋ยวเราไปสนามโดนไป4หมัดนะครับต้องระวังให้ดีเพี้ยนนะครับตอนนี้โอ้โหชาวเด็กเปลี่ยนเลยนะครับตอนนี้มีนาทีทองแล้ว
ล็อกติดแล้วครับกอดไว้เลยครับTinanghan si Tonyakaw bilang kampiyon matapos na TKO ang Thai. Sinong magagala na isang Avenger ni Pacquiao at dating kampiyon ay naging garbage collector na ngayon sa Japan. Sa ngayon ang si Buano ay may kartada na 35 na panalo, 20 KO, may tatlo lamang talo